รอมฎอนการีมสนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาอุดวานะอิลลาอะลัซซอลิมีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลียิลอะซีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสุขความจำเริญจงมีแด่ทุกท่านกระผมนายซูฟียานดาตูตำแหน่งที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาอบจจังหวัดยะลาโดยการนำของท่านนายกมุกตามัทาได้เล็งเห็นความสำคัญของผู้นำศาสนาซึ่งในจังหวัดยะลานี่เราจะมีอิหม่ามทั้งหมด520มัสยิดแล้วก็จะมีคอติบบิลันคณะกรรมการมัสยิดรวมทั้งหมดกว่าหมื่นกว่าคนครับทุกๆปีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาและก็องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาจะมีโครงการสำคัญเกี่ยวกับศาสนาอิสลามซึ่งจะมีกองการศึกษาและวัฒนธรรมมาดำเนินการในกิจกรรมต่างๆนั้นก็จะมีตั้งแต่กิจกรรมเดือนรอมฎอนการต้อนรับเดือนรอมฎอนซึ่งจะมีคณะอิหม่ามคอติบบิลันก็จะมาประชุมร่วมกันความสำคัญของผู้นำศาสนานั้นเนื่องจากว่าจังหวัดยะลาเนี่ยมีผู้นับถือศาสนาอิสลามนี่80กว่าเปอร์เซ็นต์ใน8อำเภอนะมีอำเภอเมืองยะลาอำเภอกรงปีนังอำเภอบานังสตาอำเภอทานโตอำเภอเบตงอำเภอรามันอำเภอกาบังและอำเภอยะหาพี่น้องมุสลิมก็มีหลายแสนคนนะฉะนั้นคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลาก็จะเป็นผู้ดูแลตรงนั้นแล้วก็องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาก็เป็นผู้สนับสนุนเสริมให้มีกิจกรรมต่างๆจะมีการวางแผนอยู่ทั้งปีจะมีทั้งปีจะมีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นำศาสนาอิหม่ามคอติบบิลันและก็ครูตาดิกาครูสถาบันปอเนาะก็จะมีการศึกษาดูงานก็พาไปดูงานทั่วประเทศเพื่อที่จะได้ให้แลกเปลี่ยนการทำงานของแต่ละส่วนของอิหม่ามและก็คณะกรรมการมัสยิดซึ่งมีเป็นประโยชน์ครับท่านเป็นประโยชน์นะคือเราจะได้ดูว่าคณะกรรมการอิสลามคณะกรรมการมัสยิดของจังหวัดภาคใต้ทางอันดามันเป็นอย่างไรบ้างก็คือเกิดผลประโยชน์ให้กับทางอบจ.ยะลาและก็ผู้นำศาสนาของจังหวัดยะลาด้วยผลที่ได้รับการตอบรับนั้นก็ตอบรับเป็นอย่างดีและก็ได้พัฒนาได้พัฒนาศักยภาพของผู้นำอย่างแท้จริงเราจะเห็นได้ว่าทางผู้นำศาสนาอิหม่ามคอติบบิลันจะไปพัฒนามัสยิดต่างๆแต่แล้วก็จะมีการเข้าประกวดมัสยิดดีเด่นในโอกาสต่อไปซึ่งวันนี้เราได้สำรวจความพร้อมของมัสยิดต่างๆในจังหวัดยะลานั้นก็คือพัฒนามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านสุขลักษณะไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆก็จะมีมัสยิดปลอดบุหรี่ด้วยจะมีโรงครัวเกี่ยวกับตออามก็คือมีทีมของดาวะห์ตับลิกก็จะมาก็จะมีเป็นส่วนเป็นสัดส่วนของมัสยิดคือผมได้เดินทางไปดูแล้วก็ไปตรวจแต่ละมัสยิดนี่ก็จะมีการพัฒนามากขึ้นกว่าเดิมผู้นำก็จะมีความกล้าที่จะแสดงวิสัยทัศน์การที่เราได้อบรมจากสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลาและก็ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาครับทุกปีเนี่ยทางอบจและก็กอจนี่จะบูรณาการร่วมกันก็คือโครงการต้อนรับเดือนรอมฎอนซึ่งทางกรรมการอิสลามจะเป็นผู้เชิญอิหม่ามคอติบบิลันส่วนของอบจนั้นก็จะเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ
ให้กับคณะกรรมการอิสลามและก็ลงสู่กับผู้นำศาสนาก็อัลฮัมดุลิลละห์ทุกๆปีก็เราก็ได้ดำเนินการอย่างครบถ้วนและก็มีประสิทธิภาพโครงการของอบจ.ทุกๆโครงการนี้ที่เกี่ยวกับศาสนาเนี่ยก็จะเชื่อมโยงกับคณะกรรมการอิสลามจังหวัดยะลาอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นการอบรมการอาบน้ำมัยยิดหรือการจัดการศพก็จะมีวิทยากรของกรรมการอิสลามไปบรรยายและก็การโครงการกิรออาตีก็จะใช้หอประชุมของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลาก็คืออบจ.กับกรรมการอิสลามนี่บูรณาการทุกๆเรื่องที่เกี่ยวกับศาสนาครับในปีหนึ่งนี่ก็จะมีอยู่สัก3ครั้งนะครับกับรอบแรกนี่คือเราจัดในการต้อนรับเดือนรอมฎอนหลังจากนั้นก็จะมีการจัดมะอัลฮิจเราะห์ก็คือการต้อนรับศักราชใหม่ในอิสลามและก็อีกวาระหนึ่งก็คือจะมีแล้วแต่ก็จะมีคือการงานเมาลิดงานเมาลิดรอซูลก็จะมีจัดระหว่างอบจ.กับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลาด้วยส่วนตรงนี้เราจะกำหนดวันเวลาซึ่งจะไม่ตรงกับเดือนรอบีอุลอาวัลเป็นโครงการเมาลิด 3,000 ของกอจ.ยะลากับองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาคือในส่วนของอบจ.นั้นจะมีอยู่3วันการทดสอบพระมหากัมภีร์อัลกุรอาน14จังหวัดภาคใต้วันที่เหลือนั้นจะให้กรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลาก็แล้วแต่จะมีเชิญอิหม่ามมาจะมีเชิญนักบรรยายจากในประเทศหรือว่าต่างประเทศก็แล้วแต่ครับอันนั้นส่วนนั้นเป็นของกรรมการอิสลามผมก็ดีใจนะท่านนายกมุกตานี่ได้เล็งเห็นความสำคัญของศาสนาและก็ผู้นำศาสนาครับก็คือก็ขอบคุณยะซากุมุลลอฮ์คารอนยะซาครับก่อนอื่นนั้นอยากจะให้พวกเรานั้นภูมิใจและก็ดีใจที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานเดือนรอมฎอนให้กับพวกเราซึ่งเป็นเดือนที่ประเสริฐเดือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานองค์การอัลกุรอานชะฮ์รุรอมฎอนัลลซีอุนซิละฟีฮิลกุรอานฮุดัลลินนาสวะบัยยินาติมินัลฮุดาวัลฟุรกอนดังนั้นจะบอกว่าเดือนรอมฎอนนั้นเป็นโบนัสที่อัลลอฮฺให้กับมวลมนุษยชาติทั้งหลายฉะนั้นเราถือว่าเป็นผู้โชคดีที่อัลลอฮ์ให้โอกาสมาอยู่ในเดือนรอมฎอนในเดือนรอมฎอนนั้นเราอย่าปล่อยโอกาสที่ดีโอกาสอันประเสริฐโอกาสทองเราไม่มั่นใจว่าในปีหน้าเนี่ยเราจะได้มาอยู่ในเดือนรอมฎอนหรือไม่ฉะนั้นวันนี้ถ้าเรามีอะไรเรามีโอกาสทำอย่างไรนะอามัลอิบาดะห์เราทำเถอะนะไม่ว่าจะเป็นการซอดาเกาะห์การอ่านอัลกุรอานนะการเอติกาฟในมัสยิดหรือนะจะเป็นอะไรก็ตามเนื่องจากการอามัลอิบาดะห์ของเดือนรอมฎอนนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงเพิ่มพูนอามัลอิบาดะห์ของเราและก็บาปต่างๆทั้งหลายนั้นอัลลอฮ์ก็จะให้อภัยนะดังนั้นให้เรานั้นภูมิใจและก็ดีใจและก็ขอดุอาให้เรานั้นมีชีวิตในเดือนรอมฎอนให้ครบสมบูรณ์อินชาอัลลอฮ์ครับนะเราจะได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสุดท้ายผมขอดุอาให้องค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตอบรับอามัลอิบาดะห์ของทุกท่านในเดือนรอมฎอนอินชาอัลลอฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ์